สวัสดีครับสวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่28มิถุนายนนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจันร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว CPF นะครับรอบนี้เนี่ยราคาก็นิ่งๆนะครับไม่เหมือนหุ้นอาหารอื่นๆนะครับที่ราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นร้อนแรงนะฮะในขณะที่ข่าวดีที่มีผลต่อ CPF ก็มีอยู่มากนะทั้งราคาเนื้อสัตว์ฟื้นตัวนะฮะแล้วก็แนวโน้มที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นะครับจะอนุญาตให้นำข้าวไก่สดแช่แข็งในเร็วๆนี้นะครับอีกทั้งตัวเลขส่งออกไก่5เดือนแรกนะครับยังโตได้ต่อนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้48บาทนะครับในด้านของเทคนิคเนี่ยมอง RSI แล้วก็ MACD เนี่ยฟื้นตัวนะฮะทำให้ดูมีดาวไซด์ลิสต์ต่ำนะครับหน้ารีบาวนะครับระยะสั้นเนี่ยก็แนะนำเก็งกำไรนะครับไปแถวๆแนวต้านทางเทคนิคที่40บาทนะครับตัวสเต็กนะครับก็เริ่มกลับมาปรับขึ้นได้หลังกระแสข่าวเปิดประมูลรถไฟฟ้าแล้วก็รถไฟรางคู่นะครับอีกทั้งภาวะราคาวัสดุก่อสร้างเนี่ยอ่อนลงเป็นส่วนใหญ่นะครับแบ็กหลอกเดิมที่ตุนไว้เพียงพอกับการทำกำไรในปีนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยทางเทคนิคเนี่ยยังเกิดสัญญาณรีบาวจากเครื่องมือระยะสั้นนะครับพร้อมมีวอลุ่มเริ่มจากช่วงก่อนหน้าอย่างชัดเจนด้วยนะครับแล้วก็แนะนำเก็งกำไรนะครับไปรอขายแถวแถวแนวต้านที่15บาทนะครับตัวไทยคมนะครับราคาหุ้นเนี่ยวิ่งขึ้นมาแรงเกือบ 6% นะฮะหลังได้อานิสงส์ข่าวดีจากใบอนุญาตประกอบกิจการบริการดาวเทียมไทยคม7นะครับประโยชน์ในแง่ของประหยัดต้นทุนจากค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายต่ำกว่าส่วนแบ่งรายได้ที่จ่ายอยู่ในปัจจุบันนะฮะทั้งนี้เนี่ยในเรื่องของสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยก็ดีด้วยนะครับราคาดีตัวเหนือ EMA ทุกเส้นด้วยแรงซื้อหนาแน่นนะครับพร้อม MACD กลับมายืนเหนือซีโร่ไลน์ได้ด้วยนะครับแล้วก็แนะนำเก็งกำไรนะครับราคาพื้นฐานมองไว้15.60 บาทนะครับก็มีอัปเดตนะครับในตัวของเมเจอร์นะครับตัวนี้ก็ออกเป็น full report นะครับแล้วก็มีรายละเอียดในเรื่องของลักษณะธุรกิจส่วนแบ่งการตลาดการภาวะการแข่งขันอันนี้ก็ขอรบกวนให้อ่านจากบทวิเคราะห์อีกทีนึงนะฮะเนื่องจากมันจะค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็อัปเดตในส่วนของผลประกอบการในไตรมาส2นะครับว่าเรามองยังไงบ้างนะครับสำหรับผลประกอบการไตรมาส2นะครับเรามองว่ากำไรเนี่ยน่าจะอ่อนตัวลงนะครับเทียบ year on year นะครับโดยรายได้ของเมเจอร์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับภาพยนตร์ใหญ่ที่จะเข้าฉายในแต่ละช่วงเวลานะครับโดยในเดือนเมษากับพฤษภาเนี่ยภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุด3อันดับแรกเนี่ยก็ถือว่าทำเงินได้ค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อดูจาก10อันดับนะครับภาพยนตร์ทำเงินนะครับในช่วงเมษาพฤษภาปี55เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเราพบว่ารายได้จากภาพยนตร์เนี่ยลดลงไปถึง 19% เทียบ year on year นะครับแม้ในเดือนมิถุนายนเองเนี่ยรายได้ภาพยนตร์เรามองว่าอาจจะดีกว่าปีก่อนนะครับเนื่องจากมีภาพยนตร์หลายเรื่องที่ทำเงินได้ค่อนข้างดีนะครับแต่โดยรวมแล้วเรามองว่าในไตรมาส2เนี่ยรายได้จากตั๋วภาพยนตร์แล้วก็อาหารเครื่องดื่มของเมเจอร์เนี่ยน่าจะลดลงตามภาวะอุตสาหกรรมนะครับก็คือตามรายได้ของภาพยนตร์ที่ออกมาลดลงนะครับโบลิ่งเนี่ยก็คาดว่าจะยังคงเห็นการลดลงอยู่นะครับเนื่องจากเขามีการปิดสาขาบางสาขาไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะได้ผลดีจากการเปิดเมกาซินิเพ็กนะครับที่เมกาบางนานะครับตั้งแต่3พฤษภาเข้ามาชดเชยได้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนสื่อโฆษณาแล้วก็พื้นที่เช่าก็คาดว่าจะยังมีเห็นการเติบโตได้อยู่นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องของการเปิดเมกาซินิเพ็กที่บางนานะครับแล้วก็การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่เริ่ม1เมษายนนะแล้วก็มีในเรื่องของการปรับฐานเงินเดือนตามนโยบายของภาครัฐด้วยเนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับเราก็เลยมองแนวโน้มกำไรเนี่ยในไตรมาส2จะอ่อนลง year on year แต่ Q on Q เนี่ยมองว่าน่าจะยังเห็นการเติบโตอยู่นะครับแต่ระดับการเติบโตก็จะไม่สูงนะครับแล้วก็ในครึ่งปีแรกนะครับจากตัวเลขที่ประเมินคร่าวๆเนี่ยพบว่าตัวกำไรในครึ่งปีแรกเนี่ยน่าจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันหรือเติบโตแค่เพียงเล็กน้อยนะครับเราก็มองว่าในครึ่งปีแรกก็จะจ่ายเงินปันผลเนี่ยไม่น่าจะต่างจากปีที่แล้วที่43สตางค์ต่อหุ้นนะครับในครึ่งปีหลังนะครับ เรายังมองแนวโน้มที่ดีนะครับเนื่องจากยังมีภาพยนตร์ใหญ่ๆเนี่ยทยอยเข้าฉายอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็ผลบวกจากเมกาซินิเพ็กด้วยนะครับซึ่งในครึ่งปีหลังเนี่ยเราพบว่ามีภาพยนตร์ใหญ่ๆเนี่ยทยอยเข้าฉายทั้งในไตรมาส3แล้วก็ไตรมาส4นะซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะคาดหวังในเรื่องของรายได้ที่ดีได้นะครับแล้วก็การเปิดเมกาซินิเพ็กเนี่ยต้องถือว่าเป็นสาขาใหญ่นะครับมีทั้งโรงภาพยนตร์โบลิ่งแล้วก็คาราโอเกะรวมไปถึงลานไอซ์สเก็ตนะครับซึ่งมองว่ารายได้ดังกล่าวเนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นตามระยะเวลาที่มีการเปิดนะครับ
อันนี้ก็จะส่งผลบวกในหลายธุรกิจนะฮะก็คือทั้งภาพยนตร์โบว์ลิ่งคาราโอเกะลานสเก็ตนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยในตัวของเมกาซินิเพ็กนะครับที่อยู่ในเมกาบางนานะฮะซึ่งตัวสยามฟิวเจอร์ถือหุ้นอยู่ 49% เนี่ยแนวโน้มของตัว SF เนี่ยกำไรก็น่าจะดีขึ้นด้วยนะจากการรู้เมกจากการรับรู้รายได้จากเมกาบางนาเข้ามานะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ส่วนแบ่งกำไรที่ SF เนี่ยจะส่งให้เมเจอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นตามด้วยนะครับในส่วนของสื่อนะครับโฆษณาเนี่ยเรามองในครึ่งปีหลังเนี่ยยังสดใสอยู่นะครับเพราะถ้าดูจากตัวเลขของ AC Nielsen นะครับใน5เดือนแรกงบผ่านลงภาพยนตร์เนี่ยเติบโตถึง 53% เทียบ year on year นะครับถ้าหากดูเทียบจากอุตสาหกรรมโดยรวมที่โต 5% เนี่ยก็จะพบว่าการเติบโตเนี่ยจะอยู่ในระดับที่สูงนะส่วนหนึ่งเนี่ยก็เนื่องจากเขามีการขยายโรงภาพยนตร์เพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้มีการใช้จ่ายงบผ่านโรงภาพยนตร์เนี่ยสูงขึ้นด้วยนะครับรายได้จากตั๋วภาพยนตร์นะครับโดยรายได้ต่อตั๋วเนี่ยยังมีทิศทางที่จะเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้ก็จากการปรับการฉายจากเดิมเนี่ยเป็นฟิล์ม35มม.นะฮะมาเป็นดิจิตอลนะฮะอันนี้ก็มีคุณภาพของภาพที่ฉายเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยระบบดิจิตอลก็จะมีราคาตั๋วที่สูงขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยก็จะทำให้รายได้เฉลี่ยต่อตั๋วมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเขาวางแผนว่าจะปรับโรงภาพยนตร์เนี่ยเป็นโรงดิจิตอลประมาณสัก200โรงจากปีที่แล้วที่อยู่ที่118โรงนะครับแล้วก็ภาพยนตร์ 3D ที่เข้าฉายเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็จะผลักดันอีกเป็นอีกตัวนึงที่จะเป็นแรงผลักดันให้รายได้ต่อตั๋วเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเนื่องจากหนัง 3D เนี่ยตัวเลขตัวตั๋วนะครับก็จะสูงกว่าภาพยนตร์ปกติอยู่แล้วด้วยนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยเขาก็ยังจะอาศัยช่องทางการตลาดที่ทำกับ M Generation นะครับก็คือบัตรของเขาเนี่ยที่มีสมาชิกอยู่ประมาณ 1.5 ล้านรายเพื่อกระตุ้นการชมภาพยนตร์ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของต้นทุนนะครับในครึ่งปีแรกต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเรามองว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะควบคุมได้ดีขึ้นนะครับจากการปรับลงภาพยนตร์เป็นดิจิทัลก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการ copy ฟิล์มเนี่ยลดลงนะครับแล้วตัวเขาเองก็ยังได้มีการเจรจาขอลดค่าฟิล์มไฮหรือส่วนแบ่งรายได้ให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์นะครับลงนะครับซึ่งในกรุงเทพเนี่ยได้เจรจาขอลดไปได้แล้วประมาณ 1% นะครับเริ่ม1เมษายนนี้แล้วก็ยังเจรจาจะขอลดในส่วนของต่างจังหวัดลงอีก 1-2% ด้วยนะครับก็น่าจะเห็นผลในครึ่งปีหลังนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเรามองว่าจะช่วยชดเชยค่าแรงที่ปรับตัวขึ้นได้นะฮะแล้วก็จะไปเน้นบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อลดใช้แรงงานรายวันลงนะครับเรายังคงคาดการณ์ในเรื่องของตัวรายได้แล้วก็กำไรของเมเจอร์ไว้นะครับโดยกำไรเนี่ยมองไว้ที่955ล้านบาทนะครับซึ่งในครึ่งปีแรกอย่างที่บอกนะครับเรามองว่ากำไรเนี่ยน่าจะโตนะครับแต่ก็จะไม่สูงนะครับซึ่งผลบวกเนี่ยมาจากในไตรมาส1ที่มีกำไรจากรายการพิเศษเข้ามานะ92ล้านนะครับราคาพื้นฐานก็ยังมองไว้เหมือนเดิมก็คือ18.10 บาทนะครับก็แนะนำถือนะครับก็เป็นพรีวิวในตัวโฮมโปรนะคะเราก็มองในไตรมาส2เนี่ยของตัวโฮมโปรเนี่ยถ้ามองในแง่ของตัวยอดขายในเชิงเซมโซโกสเนี่ยก็มองว่าก็ลดลงนะคะเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาในไตรมาส1ที่ถือว่าเป็นไตรมาสที่พิเศษที่เซมสโตร์โกลด์เนี่ยสูงมากนะคะสูงไปถึง2ดิจิตประมาณ 15.5 นะคะซึ่งอันนั้นก็คือเป็นอานิสงส์ของในช่วงไตรมาส1เนี่ยที่เป็นในเรื่องของคนเนี่ยมาซื้อสินค้าเพื่อไปซ่อมแซมบ้านนะคะแล้วก็ชดเชยที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในแง่ของเซมโซโกสเนี่ยที่ดรอปลง Q on Q เนี่ยเราถือว่าก็จะได้สิ่งหนึ่งที่ชดเชยมาก็คือในเรื่องของมาร์จิ้นนะคะมาร์จิ้นไตรมาส2เนี่ยเรามองว่าน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะหลังจากที่ตัวสัดส่วนสินค้ากลุ่มอัตรากำไรที่ไม่สูงเนี่ยลดลงสู่ภาวะปกตินะคะก็กลุ่มที่ตัวมาร์จิ้นไม่ค่อยสูงเนี่ยก็คือกลุ่มที่ขายดีๆในช่วงไตรมาส1นะคะเพราะว่าสินค้ากลุ่มนั้นก็คือพวกกระเบื้องเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นมาร์จิ้นที่ต่ำนะคะซึ่งในไตรมาสนี้เองเนี่ยเราก็คาดตัวมาร์จิ้นเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นเนี่ย 0.05% year on year แล้วก็ 0.99% Q on Q นะคะก็มาร์จิ้นน่าจะอยู่สัก 25.82 นะคะในเชิงของยอดขายเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเซมโซโกลเนี่ยจะลดลงนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการเปิดสาขาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทำให้ตัว
ยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเช่นกันนะคะไตรมาสนี้เราคาดยอดขายของโฮมโปรเนี่ยเพิ่มขึ้น 23.2% year on year แล้วก็ 1.8% Q on Q เป็น 8,500 นะคะโดยถ้าเรามองในรอบระยะ1ปีเนี่ยก็บริษัทมีการเปิดสาขารวม7แห่งนะคะถ้าในรอบไตรมาสที่ผ่านมาก็คือเปิดเพิ่มขึ้น3แห่งนะคะซึ่งเซมโซโกสในไตรมาส2ที่เราคาดไว้ที่ 6.5 เนี่ยก็ถือว่าทรงตัวเมื่อเทียบ year on year นะคะซึ่งจากผลตัวของยอดขายและตัว margin ที่เรากล่าวมาเนี่ยเราก็มองกำไรของไตรมาส2เนี่ยก็คือเพิ่มขึ้น 33% year on year แล้วก็ 4.6% Q on Q เป็น639ล้านบาทนะคะซึ่งในไตรมาส2เองเนี่ยการเปิดสาขาใหม่รวม3แห่งก็ได้ทำสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะก็คือตัวเมกะบางนาบุรีรัมย์และหาดใหญ่ซึ่งทั้ง3แห่งเนี่ยถ้ามองในเรื่องของพื้นที่เช่าเนี่ยก็มีไม่มากนะคะประมาณ400ถึง500ตารางเมตรเท่านั้นนะคะเทียบกับสิ้นปี2554เนี่ยที่เขามีพื้นที่เช่ารวมอยู่ประมาณ 90,000 ตารางเมตรนะคะซึ่งถ้าถึงณจากต้นปี55ถึงปัจจุบันเนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยบริษัทก็คือเปิดสาขาใหม่ได้แล้วรวม4แห่งนะคะแล้วในครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะเปิดเพิ่มอีก4แห่งซึ่งจากการที่เราพูดคุยกับบริษัทเนี่ยการเปิดสาขาของเขาเนี่ยก็ถือว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายนะคะในทั้งในเชิงของการกำหนดการเปิดแล้วก็ในแง่ของยอดขายซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเรามองว่าสาขาใหม่ที่เปิดในครึ่งปีแรกทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะสามารถทำกำไรได้ในปีแรกที่เปิดดำเนินการเลยนะคะก็คือน่าจะเริ่มเห็นกลับมาเป็นบวกเนี่ยก็คือภายในปลายปีนี้ได้เลยนะคะก็ทางฝ่ายเนี่ยได้มีการปรับกำไรสุทธิปี55เนี่ยเพิ่มขึ้น 1.8% นะคะจากเดิมที่ 2,600 เนี่ยเป็น 2,649 ล้านบาทถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยกำไรที่ 2,649 ล้านบาทเนี่ยก็คือโต 32% นะคะโดยกำไรที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มาจากในเรื่องของเรามีการปรับลดสมมติฐานสัดส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อยอดขายนะคะลดลงจาก 22.56 เป็น 22.38 นะคะอันนี้หลักๆแล้วก็มองว่าในเรื่องของผลกระทบการปรับขึ้นค่าแรงเนี่ยน่าจะน้อยกว่าเดิมที่เราเคยคาดไว้นะคะโดยกำไรครึ่งปีแรกเนี่ยที่ 1,249 ล้านบาทเนี่ยก็เพิ่มขึ้น 40.8% นะคะถ้าเทียบกับประมาณการของเราก็คืออยู่ที่ 47.2 นะคะราคาพื้นฐานของปี55เนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 13.50 บาทนะคะอิงบน PE ที่ 29.5 เท่านะคะซึ่งอันนี้ก็คือสะท้อนอัตราการเติบโตเฉลี่ยของกำไรสุทธิปี55และ56นะคะก็ตรงนี้เราก็แนะนำเป็นซื้อเก็งกำไรนะคะปรับเพิ่มขึ้นจากคือตัวต่อมาก็เป็นนิวในตัวของโมเดิร์นนะคะเมื่อวานเราก็มีไปพรีวิวมาก็ตัวโมเดิร์นนี่นะคะก็แนวโน้มกำไรปกติในไตรมาส2เนี่ยก็คือถือว่าเริ่มฟื้นตัวขึ้นได้เล็กน้อย year on year และ Q on Q นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้นะคะเหตุสาเหตุหลักๆเนี่ยก็เป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ที่ล่าช้านะคะจากการจะส่งสินค้าที่ช้ากว่ากำหนดแล้วก็การเลื่อนรับของจากโครงการอสังหาริมทรัพย์นะคะตัวต้นทุนแรงงานที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่กระทบให้กำไรของเขาเนี่ยก็คือต่ำกว่าเป้าเช่นกันนะคะในเชิงของการขายเนี่ยบริษัทยังมีโมเมนตัมการขายที่ค่อนข้างดีนะคะในแง่ของแบ็กหลอกเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงก็คือประมาณ 1,500 ล้านบาทนะคะก็มองในแง่ของยอดขายอย่างเดียวเนี่ยถือว่าเติบโตค่อนข้างดีนะคะแต่ว่ามาติดขัดก็คือในเรื่องของการรับรู้รายได้เท่านั้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยการรับรู้รายได้เนี่ยน่าจะเร่งตัวดีขึ้นนะคะสนับสนุนให้กำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นได้มากเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกนะคะแล้วก็รวมถึงในแง่ของ margin เองเนี่ยเรามองว่าน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะเพราะว่าถ้ายอดขายที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วเนี่ยมันจะเกิด economy of scale share ต้นทุนกันเนี่ยอันนี้ก็คือจะผลักดันให้ margin ที่เพิ่มขึ้นนะคะอีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของการปรับราคาขายเนี่ยที่บริษัทเริ่มมีการปรับราคาขายเพื่อสะท้อนการปรับขึ้นค่าแรงเนี่ยก็จริงๆการประกาศปรับเนี่ยก็คือตั้งแต่1เมษายนเช่นกันนะคะแต่ว่าการที่จะมีผลรับรู้ได้จริงเนี่ยก็ช้ากว่าการประกาศนะคะตรงนี้เองเนี่ยเรามองว่าการปรับราคาขายเนี่ยน่าจะเริ่มแบบว่าเห็นผลหรือว่าเป็นผลทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คงน่าจะครึ่งปีหลังเช่นกันนะคะตรงนี้เรามีการปรับลดคำแนะนำจากซื้อเป็นทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐานก็คืออยู่ที่6.60 บาทนะคะอิงบน PE ที่12เท่าค่ะปิดในส่วนพื้นฐานค่ะ